ู้เรียนจะได้ยินคำว่าผลิตภัณฑ์หลายครั้งแล้วนะครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่องค์กรนำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อทำกำไรนั่นเองผลิตภัณฑ์นั้นนะครับสามารถแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออันที่1สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้นะครับอันที่2ก็คือบริการหรือเราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และเห็นโดยทั่วไปก็คือรถยนต์นะครับจะเห็นว่ารถยนต์นั้นผู้ที่ซื้อไปหรือลูกค้าสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นตัวถังล้อรถส่วนของการบังคับสีของรถเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แบบจับต้องได้ที่เราเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคืออย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบต่างๆที่เราสามารถเห็นและสัมผัสได้เช่นแป้งขนมปังผักสลัดชีสแฮมหรือเนื้อบดเป็นต้นนะครับโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าเหล่านี้เป็นตัวอย่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ทั้งสิ้นผลิตภัณฑ์ประเภทที่2นะครับที่เป็นแบบจับต้องไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าบริการนั้นก็จะมีตัวอย่างที่เราเห็นได้ทั่วไปครับเช่นบริการซักเสื้อผ้าบริการซักอบรีดการให้บริการด้านสุขภาพเช่นการตรวจเช็คร่างกายการไปหาหมอนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมแมตช์แข่งขันกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเหล่านี้ถือว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้นนะครับหลักๆแล้วการให้บริการนั้นจะเน้นที่การใช้บุคลากรในการให้บริการถึงแม้ว่าการบริการบางอย่างจะมีตัวสินค้าเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดไปหาแพทย์ก็จะมีการจ่ายยาซึ่งยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แต่เนื่องจากว่าหัวใจสำคัญของธุรกิจประเภทนั้นเนี่ยเน้นไปที่การมุ่งให้บริการแก่ลูกค้านะครับดังนั้นเราจึงเรียกธุรกิจแบบนี้ว่าเป็นธุรกิจบริการนอกจากธุรกิจบริการแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้อีกแบบนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแนวคิดแนวคิดเนี่ยมักจะพบเห็นได้นะครับตามการโฆษณาต่างๆในทีวีวิทยุหรือป้ายประชาสัมพันธ์แนวคิดนั้นก็คือสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการให้ลูกค้านั้นเนี่ยน้อมเอาความคิดนั้นไปปฏิบัติเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับในประเทศไทยได้มีการนำเสนอแนวคิดดีๆหลายอันอย่างเช่นแนวคิดเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาแนวคิดเรื่องคนไทยไร้ภูมิจากสสส.นะครับแนวคิดด้านการงดสูบบุหรี่เป็นต้นถ้าหากลูกค้ามองเห็นว่าความคิดนั้นมีประโยชน์นะครับและนำความคิดนั้นไปใช้ก็เสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ซื้อความคิดนั้นแล้วนะครับก็เหมือนกับการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการอื่นๆเช่นเดียวกันการที่องค์กรธุรกิจจะสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นได้นะครับสิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือต้องมีปัจจัยการผลิตซึ่งคนที่เรียนบริหารธุรกิจก็จะรู้ว่าปัจจัยการผลิตนั้นจะประกอบไปด้วยวิตามิน M6M นะครับหรือ6อย่างด้วยกัน M ที่1ก็คือ Man M ที่2 Money M ที่3 Machine M ที่4 Material M ที่5 Management และ M ที่6 Moral หากจะแปลอย่างง่ายๆนะครับ Man นั่นก็คือกำลังแรงคนนะครับที่จำเป็นอย่างมากสำหรับกระบวนการการผลิตและการให้บริการธุรกิจจะไม่สามารถขาดบุคลากรไปได้นะครับมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถดำเนินการไปได้ M ที่2ครับ Money เป็นส่วนประกอบสำคัญมากของธุรกิจนะครับธุรกิจต้องใช้เงินในการลงทุนและดำเนินกิจการต่างๆให้ลุล่วง M ที่3 Machine เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาใส่ในกระบวนการการผลิตและให้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะครับ M ถัดมาครับ Material ก็คือวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าเป็นส่วนประกอบของการให้บริการอย่างเช่นหากเป็นธุรกิจผลิตรถยนต์ Material ก็คือการใช้เหล็กใช้ยางหนังสำหรับทำเบาะวัตถุดิบอื่นๆต่างๆที่จะนำมาขึ้นรูปประกอบเป็นรถยนต์ขึ้นมาสักคันนึงครับ M ถัดมา M ที่5ก็คือ Managementก็หมายถึงกระบวนการการจัดการนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นสามารถดำเนินได้ตามแผนงานทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงนะครับกระบวนการต่างๆให้ดีมากขึ้นมีการวางแผนการจัดองค์กรการนำการควบคุมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรสามารถทำตามจุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กรได้M ตัวที่6หรือตัวสุดท้ายก็คือโมเรลนะครับซึ่งแปลว่าขวัญกำลังใจในการทำงานซึ่งองค์กรจำเป็นจะต้องสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานครับเพื่อที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลช่วยให้การทำงานดีขึ้นการสร้างแรงจูงใจนั้นก็จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลาที่นาน
ครับทำให้พนักงานมีความจงรักภักดีและอยากจะเห็นองค์กรของตนเองประสบความสำเร็จอันจะเป็นผลดีในระยะยาวสำหรับตัวธุรกิจเอง